วันนี้นะคะกินต้มยำไก่บ้านจ้านี่นะคะหน้าตาน่ากินมากเลยเสร็จแล้วจ้านี่นะคะกินข้าวเสร็จก็จะออกไปข้างนอกนะคะเพื่อนต้มยำไก่กินได้หลายมื้อเลยนะคะเสร็จแล้วจ้านี่นะคะไข่เจียวกรอบของเรานะคะตอนนี้นะคะก็กินข้าวแล้วนะจ๊ะนั่งดูทีวีจ้านี่สามีชิมเลยนะคะมีไข่เจียวด้วยนะคะนู่นแล้วก็ต้มยำคนละถ้วยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันหยุดของสามีวันแรกนะคะเขาก็จะพาไปซื้อของนะมาเรียกนะมาทำบ้านนะเหมือนมาทาสีบ้านนะคะก็เดี๋ยวไม่รู้นะคะว่าจะทาวันไหนก็คือจะช่วยกันทาทั้งเพื่อนบ้านแล้วก็เราด้วยจะช่วยกันทานะเพราะว่าในโครงการเนี้ยต้องช่วยกันในเวลาทำสีหรือว่าทาสีอะไรเงี้ยต้องช่วยกันนะคะเดี๋ยววันนี้จะไปซื้ออาหารด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตอนช่วงนี้บรรยากาศดีมากนี่ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าสวยโหสวยมากเลยเนาะดูคนขับรถหยุดงานวันแรกเอ๊ะมันกระเทยอมยิ้มฮะตอนนี้อยู่ที่โมโตเน็ตนะจ๊ะมาเดินซื้อของจ้าดอกไม้จ้าสวยมากดอกกุหลาบอันนี้เป็นต้นของมันฝรั่งนะมิวเพิ่งเคยเห็นนะคะเห็นไหมเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนะต้นมันฝรั่งเป็นแบบนี้เองเหรอนี่ดีอ่ะข้างล่างก็จะเป็นนี่เลยเปโรนะสวยอ่ะดีเนาะดูนะคะครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เจอต้นของมันฝรั่งนะพริกของเราอุ้ยดูนะจ๊ะนี่มะเขือเทศมะเขือม่วงพริกดอกดาวเรืองค่ะสวยมากอะนี่นะคะมาซื้อไม้เนาะที่เราจะเอาไปล้อมดอกไม้หน้าบ้านนะคะมันไม่พอก็เลยต้องมาซื้อเพิ่มอันนี้เป็นมุมน้ำหอมนะคะของขายเยอะมากแต่ราคาก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะคะเนี่ยตรงเนี้ยมุมน้ำหอม
น้ำอ้างนี่เราก็มาจ่ายตังค์เองนะคะเหมือนเละเร็วตอนนี้นะคะก็ถึงบ้านแล้วนะจ๊ะของที่ได้มาก็ไม่ได้ซื้ออะไรมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกที่แบกรถนะคะของสามีเนาะนี่ซื้อมาแล้วก็จะมีอุ้ยของกินผักอะไรเงี้ยนะนมนะคะนี่ขนมปังขนมปังนี่ทำไมมันเละๆแบบเนี้ยเนาะแล้วก็ผักอันฟันฟ้านะจ๊ะซื้อมานะคะนี่อันนี้อาหารของสามีก็จะกินตอนนี้เลยอันนี้เป็นลิฮามักกะโรนี่ลิฮามักกะโรนี่ลาติโกนี่นะคะก็จะมีแซลมอนหมิวนะคะเนี่ยมันเป็นแบบแช่แข็งแบบนี้เนาะเพราะว่าในพริซม่ามันไม่มีแบบสดที่แบบสดมันก็มีนะคะแต่มันกินสดไม่ได้อ่ะหมิวก็เลยไปซื้ออันนี้มานะคะสามีว่าอันเนี้ยกินสดไม่ได้หรอกกินไปเป็นมีแบคทีเรียหมิวว่าแล้วแต่ก็มีกุ้งนะคะนี่เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปแอบดูสามีนะคะว่าทำอะไรหลังบ้านนะคะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่เขาหยุดงานเนาะไปจ้าถัดบ้านอีกแล้วหลังบ้านอากาศดีนะคะอันนี้ที่เราเพิ่งไปซื้อมาเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปทำนะดอกไม้ยังไม่ได้รดน้ำเลยดูนะคะเหี่ยวแล้วอ่ะมันไม่มีแดดเนาะก็เลยเหมือนจะตายอ่ะเนี่ยตายแล้วราปาปารีนะคะบรรยากาศหลังบ้านใหญ่มากดูนะคะเพื่อนๆค่ะโหเปรี้ยวมากเลยนะเนี่ยเวลาเขากินอ่ะเขาจะกินต้นมันนะคะเนี่ยตรงเนี้ยมันโตเร็วมากเลยนอนสวยงามมะยมฝรั่งเราก็เริ่มเกิดแล้วผักของเรายังไม่ขึ้นเลยดูอันนี้เริ่มแล้วนะคะนี่ต้นหอมเริ่มขึ้นแล้วนี่หนาวแล้วมิจ่าฮะหนาวบรรยากาศดีนะเดี๋ยวจะรีวิวหลังบ้านนะคะจะพาไปดูดอกไม้เนี่ยอันนี้มันขึ้นตามธรรมชาตินะเห็นไหมเนี่ยมันขึ้นธรรมชาติดูดอกไม้งามมากเลยอะเดี๋ยวจะช่วยมิกะคัลเลอร์บอยส์
วันหยุดไม่ได้เลยนะหาอะไรทำตลอดนะคะอันนี้สีบ้านนะคะจะซื้อมาทาสีเนาะนี่แล้วก็มีอันนี้ด้วยซื้อมาอันนี้ก็คือหารกันกับเพื่อนบ้านนะคะช่วยกันทาสีบ้านนะเพราะว่าโครงการที่เราซื้อบ้านเนี่ยตรงนี้นะคะมันเป็นโครงการเหมือนคือว่าแถวบ้านอยู่เนี่ยมันเรียงแถวประมาณ5แถวเนาะก็คือต้องหารกันนะคะเวลาจะทำสีบ้านจะทาสีหรือว่าจะทำอะไรเงี้ยก็คือต้องหารกันอย่างเช่นเวลาทำความสะอาดหิมะเหมือนกันตอนช่วงหน้าหนาวนะคือต้องแบ่งกันว่าอาทิตย์นี้ห้อง1อาทิตย์ถัดไปคือห้อง2นะห้อง3อย่างเงี้ยถ้าต้องแบ่งเวรกันนะคะเอาอันนี้มาสามีบอกว่าใช้ไม่ได้ใช้ไปแล้วเนี่ยมันพังนะมันเสียเดี๋ยวจะลองนะนี่นะคะมิวเคยเห็นคนทำคลิปเก็บอันนี้ด้วยนะคะนี่เห็นไหมเนี่ยเยอะมากหลังบ้านนะคะมิวก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนี่นะคะเยอะมากหลังบ้านเดี๋ยวสักพักมันก็จะโตนะคะถ้าใครรู้บอกชื่อหน่อยนะคะคอมเมนต์มานี่เห็นไหมเยอะมากเลยเยอะมากขึ้นใช้แรงเหมือนกันนะคะเพราะไอ้สีดำๆเนี่ยมันออกยากตอนนี้ย้ายมาข้างในแล้วนะคะนี่ข้างนอกทำมือช่วยเนาะตอนแรกสามีบอกว่าอันเนี้ยใช้ไม่ดีนะคะมือว่าจริงเหรอมือก็เลยเอาไปใส่สไลด์นะคะเอามาถูเร็วมากออกง่ายมากเลยนะคะไม่งั้นถ้ามือไม่ช่วยเอาอันเนี้ยมาถูอ่ะก็คงไม่เสร็จหรอกสไลด์ไล่แต่สไลด์ไปนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะข้างในหนูทำหมดเลยก็ฝั่งนี้ก็จะเอาไว้ทำพรุ่งนี้นะคะนี่วันนี้เหนื่อยแล้วแต่ที่จริงถ้าล้างหมดเลยก็ดีนะคะวันนี้เนาะแต่สามีบอกว่ากลัวเพื่อนบ้านนะคะมาแอบดูอะไรเงี้ยก็เลยเอาไว้ทำพรุ่งนี้ดูอันนี้นะคะมะยมฝรั่งของเราใบสวยมากมีน้ำด้วยสวัสดีนะคะตอนนี้นะคะเมื่อวานเนาะมิวนะคะก็ได้ขัดไปแล้วนะคะฝั่งนู้นหมดแล้วเนาะแล้วก็เหลือฝั่งนี้นะคะตอนนี้ก็เสร็จหมดแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วสามีว่าเธอว่างๆอยู่อะก็ว่างๆอยู่ก็เอาไม้เนี่ยไปตีใส่ข้างหน้าบ้านเสียอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไม่ว่างเนาะเขากำลังซ่อมอะไรกับเพื่อนของเขาก็ไม่อยู่ไม่รู้เนาะมิวก็เลยบอกให้มิวเอาอันเนี้ยไม้ไปใส ทำงานเหมือนผู้ชายนะ
ันนี้ก็คือบรรยากาศหน้าบ้านนะคะสวยมากดูท้องฟ้านี่นะคะเดี๋ยวมิวก็จะทำให้เสร็จนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์ก็ subscribe ช่องมิวด้วยนะคะ